ทรงจุงกิยืนยันขาเตียงแข็งแรงในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่เดี๋ยวกันนะครับกับพี่ออมนะครับในช่วงนี้กับโซนสายครับค่ะพูดถึงเรื่องของทรงจุงกิหน่อยดีกว่านะคะมีข่าวลือมาตั้งนานแล้วแหละว่าเรื่องของชีวิตการแต่งงานกับทรงเฮเคียวเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะคะเลิกรากันแล้วหรือไม่ถึงขั้นมีคนไปจับสังเกตว่าฝ่ายเจ้าสาวเนี่ยนะมีการถอดแหวนออกหรืออย่างไรนะคะวันนี้เนี่ยเขาก็ถือโอกาสในการที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยค่ะแถลงข่าวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามค่ะสำหรับซีรีส์ Artdoll Chronicles นะคะซึ่งผลงานเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของซงจุงกินับตั้งแต่สวมบทนำในซีรีส์ Descendants of the Sun และนับตั้งแต่เขาสละโสดกับนางเอกรุ่นพี่อย่างซงเฮเคียวด้วยค่ะงานนี้ซงจุงกิที่ช่วงหลังนี้มีข่าวว่าภรรยารุ่นพี่ไม่สวมแหวนแต่งงานเลยเหมือนยืนยันว่าขาเตียงคู่ของเขาเนี่ยแหมมันสั่นคลอนหรือเปล่านะคะเพราะว่าถูกรุมถามถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังใช้ชีวิตคู่เยอะเลยทีเดียวโดยเขาบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่สิ่งที่เขารู้สึกได้คือความสุขสงบมั่นคงทางใจซึ่งเขาคิดว่าคนที่แต่งงานแล้วน่าจะรู้สึกเหมือนกันพร้อมกันนี้ยังหยอดหวานถึงภรรยาด้วยค่ะว่าภรรยาเป็นแฟนผลงานของมือเขียนบทและผู้กำกับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะเธอก็เลยยิ่งเฝ้ารอแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอย่างดีระหว่างการถ่ายทำจนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับซีรีส์ Artdoll Chronicles นะคะเป็นผลงานแนวย้อนยุคแฟนตาซีโรแมนซ์ค่ะซึ่งซงจุงกิประชันบทบาทกับพระเอกรุ่นพี่คนดังอย่างแจนดองกันรวมไปถึงคิมจีวอนที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์ Descendants of the Sun มาแล้วด้วยค่ะดิฉันก็เฝ้ารอเหมือนกันต้องบอกเลยว่าหนังย้อนยุคหรือว่าซีรีส์ย้อนยุคของเกาหลีใต้เขาทำได้ดีมากๆแล้วก็เข้มข้นมากจริงๆเลยนะคะเรื่องนี้น่าจะประสบความสำเร็จในด้านเรตติ้งได้ดีทีเดียวค่ะ